18นาฬิกาท่านผู้ชมครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ข้ามทวีปโดยรถไฟของผมในครั้งนี้ก็มาเกินครึ่งทางแล้วครับผมเริ่มเดินทางออกจากสถานีหัวลำโพงกรุงเทพมหานครบ้านเกิดของผมเองออกมาทางหนองคายข้ามแม่น้ำโขงเข้ากรุงเวียงจันทร์ประเทศลาวบ้านพี่เมืองน้องของเราจากเวียงจันทร์เนี่ยไปสู่ฮานอยเขาไม่มีรถไฟบอกตรงเลยว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ซื้อตั๋วยังไม่ได้บุ๊กตั๋วไม่แน่ใจว่าจะมีที่ว่างหรือมีรถไฟหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันถึงไหนเลยนะครับก็มาเจออุปสรรคเข้าซะแล้วครับถึงจะไม่มีรถไฟนะครับเรากระโดดขึ้นรถบัสตรงเข้าสู่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในที่สุดก็ถึงนะฮะเดินแทบไม่เป็นเลยนะออกจากนู่นที่เวียงจันทร์นะฮะตอนทุ่มหนึ่งมาถึงนี่ที่ฮานอยนะฮะมาเข้าไป5โมงครึ่งเดี๋ยวเช็คเวลา5โมงครึ่งเกือบ6โมงนะฮะยังดีนะครับที่เรามาถึงตามกำหนดการรถไฟที่จะออกจากฮานอยไปยังจีนเนี่ยที่มีเพียงแค่ทิศละ2เที่ยวเท่านั้นสถานีต่อไปเมืองกุ้ยหลินประเทศจีนครับเห็นวิวงดงามบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะค่อยหายเหนื่อยหน่อยและด้วยระยะทางที่ยังห่างไกลนะครับเราจึงต้องแวะพักที่เมืองเซาซานบ้านเกิดของท่านประธานเหมาเจ๋อตุงบุคคลสำคัญของประเทศจีนครับตอนนี้เนี่ยปักกิ่งรอเราอยู่รถไฟกำลังจะออกแล้วไปต่อกับเรานะครับจนมาถึงมหานครปักกิ่งก่อนที่การเดินทางของจริงจะเริ่มต้นขึ้นกับเส้นทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกรถไฟสายทรานไซบีเรียนี่ถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยเป็นการวอร์มอัพนะฮะของจริงเนี่ยผมว่าเริ่มตรงนี้แหละจากความวุ่นวายในปักกิ่งนะครับสู่ความเวิ้งว้างในมองโกเลียด้วยวิถีชีวิตและภูมิประเทศอันกว้างใหญ่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเดินทางมาไกลเหลือเกินจริงๆครับมาถึงมองโกเลียท่านผู้ชมครับหลงทางทำไงง่ายๆนิดเดียวมองไปทางกระโจมหรือว่าเกินนั่นเองคือทางเข้าเนี่ยเขาจะหันไปทางทิศใต้เสมอแต่ยังครับความหฤโหดยังมีอีกกับความเหน็บหนาวของไซบีเรีย Where's everybody? At home, it's freezing. ตามด้วยการนั่งรถไฟ3วัน3คืนข้ามทวีปจากเอเชียสู่ยุโรปถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคงไม่มีอะไรเนี่ยยากเกินไปแล้วเพราะที่นี่เนี่ยคือทวีปยุโรปถ้ามอสโกเป็นเมืองพี่ที่เนี่ยน่าจะเป็นเมืองน้องที่นี่คือเคียฟครับจากแค่ทางผ่านนะครับเมืองเล็กๆแห่งนี้เนี่ยก็ได้สร้างความประทับใจให้ผมได้ไม่น้อยครับไม่ได้กะเจออยู่ที่นี่ด้วยซ้ำแต่ก็ดีใจฮะที่ได้แวะมายูเครนน่ารักมากมุ่งหน้าออกจากยูเครนนะฮะเดินทางกันต่อเราจะไปกันที่โปแลนด์นะฮะตอนแรกเรานึกว่ารถไฟเนี่ยมันน่าจะใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแต่จริงๆแล้วรถไฟยูเครนขบวนนี้นะฮะก็เก่าลงแต่ไม่ใช่เก่าไม่ดีนะฮะเขาเรียกว่าเก่าแบบคลาสสิกยังไงเดี๋ยวโชว์นี่แหละฮะท่านผู้ชมครับคล้ายๆกับรถไฟบ้านเรานะรถไฟชั้น1บ้านเราก็มีนะฮะตรงนี้ที่ตอนกลางวันเนี่ยเป็นโซฟานะฮะนั่งได้สบายแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็จะกลายเป็นเตียงนอนได้นะฮะข้างบนเนี่ยมีอีกเตียงนึงนุ่มนิ่มสบายใช้ได้ฮะแล้วก็เนี่ยครับเป็นโต๊ะได้นะฮะแต่ไม่ใช่แค่นั้นไม่ธรรมดาถ้าเราเปิดนี่ฟรอบก็มาเป็นอ่างล้างหน้ามีน้ำตลอดนะฮะมีน้ำครับก็ล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้เนี่ยสบายถ้าเกิดตกดึกๆนะฮะขี้เกียจเดินไปห้องน้ำก็ช่วยได้แต่อย่าบอกใครแล้วกันนะฮะปิดปั๊บกลายเป็นโต๊ะในนี้ก็มีตู้นะฮะไว้ใส่เครื่องดื่มตรงนี้มีเอาท์เล็ตนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะโกนหนวดนะฮะมีที่โกนหนวดไฟฟ้าก็เสียบได้โชไม่มีปัญหากระจกมีครบครับหลังม่านนี่แหละฮะไว้แขวนโค้ดนะฮะใครเอามาฟึบๆๆแขวนโชมีเพื่อนเข้ามาได้นะฮะมีที่นั่งอีกที่นึงนั่งคุยกันเฮ้ยว่าไงแซวก็ว่ากันไปนะฮะฝั่งนี้ยังมีอีกนะฮะนี่คือสวิตช์เปิดปิดไฟแต่ตอนนี้รู้สึกว่าพี่เขาปิดใส่ตอนกลางวันแต่ตอนกลางคืนเนี่ยใช้งานได้ไฟสวยงามสลัวเชียวส่วนตรงนี้นะฮะมีเปิดได้แต่ตอนนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะฮะเราเชื่อว่ามันน่าจะเคยเป็นวิทยุเพราะตรงนี้เนี่ยมีลำโพงนะฮะก็ดีแล้วที่มันเจ๊งไม่งั้นก็ต้องฟังเทคโนยูเครนตลอดทางนะฮะ
เยี่ยมทีเดียวมีอีกที่นึงนะฮะไว้เก็บสัมภาระเก็บกระเป๋าได้อีกบานเลยครับก็เป็นดีไซน์แบบคลาสสิกนะฮะผมว่าดีไซน์แบบนี้น่าจะอินในช่วงปลาย60อะไรประมาณนี้ฮะก็เนี่ยแหละฮะสะอาดสะอ้านใช้ได้คลาสสิกดีไหมครับแต่ที่เห็นไปนะฮะไม่ใช่ห้องผมห้องผมเนี่ยอยู่ข้างๆคงไม่สะอาดขนาดนี้เนี่ยห้องผมมีรูมเมทด้วยเบานิดนึงเผื่อเขาหลับอยู่เชิญครับนี่คือรูมเมทผมครับชื่อวิตาลีsay hello hello man hello เอาอยู่ก็นี่คือห้องผมนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยเขามี3เตียงนะฮะมีเตียงล่างเตียงกลางเตียงบนก็ห้องนู้นเนี่ยเป็นพนักท่านกับคนรถนะห้องนี้เนี่ยคนสวนคนใช้แล้วก็บรรยากาศอยู่รวมกัน Where are you from? I'm from Ukraine. You from Ukraine? I'm from Ukraine. I'm going to check to earn money and buy a Lexus. You're gonna buy a Lexus? Yes, I'm gonna buy a Lexus. Why didn't you work in Ukraine and buy a Lexus in Ukraine? Because to buy a Lexus in Ukraine, you have to steal money. It's almost the only way to receive such money. Serious? How much is a Lexus in Ukraine? One Lexus costs? Yeah. It's about from 16... 16,000 euro. 16,000 euro and higher. So why don't you go to Czech and then steal one and drive it back? Yeah, possible? I'll think about it. What are you gonna go do there in Czech? I'm gonna study in Ostrava Technical University and then I'll see. I'll discover the country. I'll find out what do I have to do to find big money. So how long does it take from Kiev to Prague to Czech? From Kiev to Czech, it is about 34-39 hours. คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอพี่เขาตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะแล้วเขาก็โชว์ใหญ่เพราะว่าเขาเคยเป็นแบบว่าศิลปินนักดนตรี6 days ago. Only 6 days ago. Oh, you look so much younger. I have kind of. เล่นเก่งจะได้ Single player. This is Joe Satriani. Yes, this is Joe Satriani. I know my guitar. Yeah. Do you know Kitty Guitar Poon? The most famous in Thailand. Kitty Guitar Poon. นี่ครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อแต่ต้อง This is you? This is me. ก็เนี่ยแหละฮะเขาเรียกว่าศิลปินอินดี้ตัวจริงก็โอ้โหพรีเซนต์เต็มที่นะก็อย่างนี้แหละฮะทำให้การเดินทางเนี่ยมีสีสันมากขึ้นนะฮะกับคนที่เราได้เจอบนรถไฟไม่น่าเชื่อเรามาเจอศิลปินยูเครน Maybe I need your autograph Oh of course Yeah ได้ละเยี่ยมจริงๆ Bye ไม่ใช่คนอย่างเดียวนะท่านผู้ชมครับที่ร่วมเดินทางไปกับเราด้วยจะมีอย่างอื่นอีกมาดู Hello Who's this? This is my pet. Her name is Nemesis. We are traveling from Ukraine home to Prague. Does she have to pay for a ticket? Yes, we paid for half ticket. Half price. ทั้งหมดนะฮะก็ไม่ได้เสียเต็มราคาถ้าพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยก็เสียแค่ครึ่งราคาแต่ว่าต้องมีใบนู่นใบนี่นะครับว่าฉีดวัคซีนผ่านการทุกอย่างนะฮะก่อนที่จะข้ามพรมแดนมาได้ You need the passport? No, yeah? Yes. Passport? We have international passport for dogs. Serious? You want? I want to see, yeah. See it. Oh. It's photo. With photo as well? It's photo as well. ด้วยฮะ passport น้องหมา So the immigration will come in, take a look at the passport. Yes. So when you pass the border, does the immigration officer, they stamp it too? อ๋อผ่านด่านเข้ามาไม่ธรรมดานะฮะก็ต้องมีสแตมป์เหมือนมนุษย์เลยก็ไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวนะฮะก็ต้องมีใบอนุญาตใบฉีดวัคซีนนะฮะไม่ใช่แบบว่าข้ามแดนการผ่านด่านกันสบายๆนะฮะต้องมีพาสปอร์ตด้วยเยี่ยมครับก็ทีหลังใครอยากจะเอาน้องหมาน้องแมวมาก็นะฮะเตรียมตัวสามารถนำมาได้นะฮะครับโอเค thank you thank you bye bye
ังสงครามโลกครั้งที่2นะฮะหลายๆเมืองในยุโรปโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกเนี่ยก็โดนทำลายโดนลุกลามโดนบอมเสียโฉมไปหลายเมืองนะฮะโปแลนด์ก็เช่นเดียวกันโดนบอมเกือบทั้งประเทศนะฮะไม่น่าเชื่อนะฮะมีอยู่เมืองนึงเนี่ยรอดมาได้ถ้าเกิดคุณจะมาโปแลนด์นะฮะแล้วอยากได้ความรู้สึกแบบดั้งเดิมแบบที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาใหม่นะฮะต้องมาที่นี่ครับคราคาวตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองเก่านะฮะก็ยังคงสภาพเดิมๆได้อย่างดีหลายร้อยหลายพันปีนะฮะเหตุผลนี้เองนะฮะทำให้ยูเนสโกเนี่ยจัดอันดับนะฮะที่นี่ติดชาร์ตมรดกนะฮะเป็นที่แรกๆของโลกเลยทีเดียวโหเป็นแบบ12ที่แรกนะฮะในอดีตนะฮะที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงของโปแลนด์เป็นเมืองหลวงกว่า500ปีครับในนี้แน่นอนนะฮะเขาบอกว่าข้างในเนี้ยอร่อยทุกอย่างราคาถูกนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่คนในบอกมาโอ้โหมาอย่างนี้เลยงงฮะอ่านออกฮะแต่ไม่เข้าใจมันเป็นภาษาโพลิชเลยสงสัยต้องวางแผนซะหน่อยดูว่าแถวนี้เขาสั่งอะไรกันเยอะๆเอาไงเอางั้นนะ What's the name of that? Pierogi Ruske Pardon? Pierogi Ruske Pierogi Ruske Ruske Pierogi ช่วยจำด้วยนะ Pierogi Ruske Pierogi Ruskeเมนูภาษาอังกฤษก็ไม่มีเพโรกีรูสกาเห็นสั่งกันหลายคนแล้วนะฮะผมว่าน่าจะอร่อยนะฮะก็เพโรกีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็มั่วๆไปนะฮะพี่เขาน่าจะรู้เรื่องเขาบอกว่าหลายคนนะทำงานมานี่ 30-40 ปีไม่หนีไปไหนไปไหนไม่ได้เพโรกีสำเนียงท่าทางไม่ได้ซุปน่ากินมาก What kind of soup have you got? Tomato soup, mushroom soup, white boss. Can I have white boss? Oh, sure. ปานเรียกมั่วมั่วต้องลองซะหน่อยแอบกินไปแล้วไม่เป็นไรนะฮะก็มาลองอาหารโปแลนด์กันหน่อยนะครับเพื่อนเขาแนะนำให้มาแบบที่อย่างเงี้ยฮะบอกว่าราคาถูก
แล้วก็อร่อยถูกและดีประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าให้สั่งอะไรคงมั่นใจว่าอร่อยทุกอย่างผมก็เข้ามาดื้อๆหาเจอไม่แน่ใจว่าจะสั่งอะไรดีก็เห็นไอ้เจ้านี่ละฮะเป็นคล้ายๆกับเกี๊ยวเกี๊ยวซ่าคล้ายๆกับเกี๊ยวซ่าแต่ทรงอย่างนี้นะฮะเอาไปนึ่งแน่ๆก็สั่งมาชุดหนึ่งจานหนึ่งแถมมีซุปอีกหน่อยนี่มีโบชนะฮะก็มีไส้กรอกมีมันฝรั่งอร่อยครับอันนี้อร่อยส่วนในเจ้านิ่งนะฮะจำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้เขาถามนะครับว่าจะเอาไส้อะไรเขาถามว่าจะเอาไส้ชีสหรือไส้เนื้อผมก็เลยบอกไปเนื้อดีกว่าแต่ปรากฏมานะครับเป็นเนื้อทูน่าอร่อยครับใช่ได้แต่สู้ซุปไม่ได้ครับอากาศเย็นๆแบบนี้เจอโบชซุปไปหน่อยโดนครับเชิญครับท่านชมก็ซกมกกันมานานนะฮะเป็นเดือนเลยเมื่อเรามาถึงยุโรปอย่างเป็นทางการมาถึงโปแลนด์นะฮะขออยู่สบายๆนิดนึงแล้วกันแนะนำนะฮะถ้ามาถึงคักคาวมาถึงโปแลนด์นะฮะขอให้เป็นอพาร์ตเมนต์เดี๋ยวจะให้ดูนะฮะรอบๆอพาร์ตเมนต์แล้วจะบอกว่าราคาเท่าไหร่เชิญครับมีครัวนะครับอย่างสวยงามเตาเตาล้างจงล้างจานได้น้ำลงน้ำร้อนมีนะฮะไมโครเวฟอันนี้ก็มีตู้เย็นแฟบดูต่อครับห้องนั่งเล่นทีวีเคเบิลแน่นอนนะฮะ Wi-Fi ที่นี่ก็มีฟรีนะฮะไม่ต้องเสียเพิ่มต่อมาทางด้านนี้ครับท่านผู้ชมครับห้องนอนที่1มาฝั่งนี้ฮะโซฟานี้นะฮะก็ไม่ธรรมดากางออกได้เป็นเตียงนอนที่2 1 2มาฝั่งนี้ครับเมื่อกี้ลืมโชว์ตรงนี้ยังมีอีก2เตียง1 2 4เตียงแน่นอนนะฮะห้องน้ำเนี่ยขอหน่อยเถอะไม่ได้ทำมาหลายวันเหมือนกันเย็นน้ำร้อนดูดีไซน์ซะก่อนโมเดิร์นใช้ได้โมเดิร์นปะไม่รู้อะเดินไม่เดินเลยขออาบแล้วฮะโอ้โหใช้ได้ท่านผู้ชมครับเราเริ่มชินกับการนั่งซ่วมแบบมี movement เคลื่อนไหวได้แต่อันนี้นั่งนิ่งๆแล้วรู้สึกเวียนหัวไงพี่กนฮะไม่แน่ใจว่าจะเจียดหรือเปล่าเปิดประตูนิดนึงน่ารักทีเดียวนะฮะสีสันสดใสท่านผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมฮะว่าอพาร์ตเมนต์นี่เนี่ยราคาคืนละเท่าไหร่บอกได้เลยนะฮะว่าราคาไม่แพงประมาณ60ยูโรก็ตีไปเป็นเงินไทยนะฮะก็ประมาณ 2,400 2,500 ไม่แพงนะฮะเพราะว่านอนได้ประมาณ 4-5-6 คนด้วยกันถ้าเฉลี่ยกันแล้วเนี่ยคนละไม่ถึงพันไม่ธรรมดาฮะจริงแล้วอย่างที่บอกนะฮะถ้าเกิดมาแถวๆนี้แถวๆโปแลนด์แถวๆยุโรปตะวันออกนะฮะทางที่ดีเลือกอพาร์ตเมนต์อยู่ได้หลายคนแล้วคุ้มค่าทำอาหารทำได้นะฮะแล้วก็นอนกันได้หลายคนมี Wi-Fi แล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะที่ผมชอบมากๆนั่นก็คือเครื่องซักผ้าหลังจากที่เราไม่ได้ซักผ้ามาเป็นเดือนที่เนี่ยแหละจะโดนสักทีขอซักผ้านิดนึงไม่เคยดีใจขนาดนี้กับการได้ซักผ้าครับประเทศโปแลนด์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเพียงที่ตั้งของมรดกโลกเท่านั้น
ันยังเป็นที่ตั้งของประวัติศาสตร์โลกอีกอย่างนึงที่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้านึงที่น่าละอายของมนุษยชาตินั่นก็คือ Auschwitz Camp กับการนักโทษชาวยิวที่กองทัพนาซีเนี่ยสร้างทิ้งไว้เราจะมาติดตามเรื่องราวความเป็นมาของแคมป์กับการนักโทษแห่งนี้กันครับ